ถามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้อมกายวาจาใจกราบพระรัตนตรัยกราบพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ชมอยู่ทั่วโลกนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องมดสวัสดีค่ะพี่ทัศน์ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเรานะคะเที่ยงวันทำข่าวนะคะในวันประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2559นะคะตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน3นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะคะกับดิฉันรวิชัชชุบุญเรืองและดิฉันประพิมพรพันธรักษ์ค่ะค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราณขณะนี้ได้เลยนะคะทางช่องทางกล่องนะคะGMM ช่อง175 PSI นะคะช่องหมายเลข239 CTH นะคะช่อง870กล่อง InfoSat นะคะ ThaiSat IdeaSat แล้วก็กล่อง LeoTech นะคะทางช่อง189ค่ะและรับชมพร้อมกันทั่วโลกได้เลยนะคะทางอินเทอร์เน็ตค่ะ www.wbtvonline.com นะคะหรือท่านจะรับชมทางมือถือตอนนี้พร้อมๆกันด้วยเลยก็ได้ค่ะในที่นะคะ station.g นะคะ .com แล้วก็ /wbtv ค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ได้ติดตามชมในช่วงเวลานี้ก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะก็เข้าไปดูได้ที่ www.youtube.com/user/wbtv วัดยานนาวานะคะหรือว่าจะร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะท่านผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข02-675-7134นะคะและหมายเลข086-355-1714ค่ะรวมถึงติดต่อได้ทางอีเมลด้วยนะคะก็เขียนไปพูดคุยได้ที่ wbtv วัดยานนาวานะคะ @gmail.com ค่ะหรือเข้าไปชมทางเว็บไซต์นะคะ www.wbtvonline.com นะคะรวมถึงเข้าไปดูได้ทาง Facebook นะคะ www.facebook.com/wbtv.co.th ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะต้องให้อินเทรนด์หน่อยนะคะค่ะซินเจียยู่อีซินี่ฮั่วใช้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวหลายข่าวอยู่นะคะใช่ค่ะเราไปลองดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามบ้างนะคะข่าววันนี้นะคะในข่าวคณะสงฆ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพยศนะคะคณะสงฆ์ภาค10 11แล้วก็12นะคะแล้วก็มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญนะคะที่ทางวัดเราไปเป็นเจ้าภาพค่ะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของงานอายุวัฒนมงคลค่ะของหลวงพ่อน้อยที่เป็นเจ้าวาดวัดป่านานาชาติที่อยู่เวอร์จิเนียนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่อินเทนตอนนี้เลยก็คือตรุษจีนก็คือขออภัยค่ะค่ะไปเค้าเรียกอะไรนะครับตำรวจก็มีส่วนร่วมค่ะตำรวจก็มีส่วนร่วมเดี๋ยวไปดูที่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็มีข่าวของพุทธศาสนิกชนไทยจีนทั่วโลกทั่วโลกก็ใช่นะทั่วโลกก็ได้นะคะใช่ๆจริงๆแต่ว่าจริงๆคือในประเทศไทยก่อนละกันก็มาแห่นมัสการลอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการไฟฟ้าแม่เมาะที่จังหวัดลำปางค่ะมีทำบุญครบรอบที่เปิดบริการมาแล้วประมาณ31ปีค่ะส่วนเป็นข่าวหน้าหนึ่งก็จะมีเรื่องที่ตอนนี้อินเทรนด์กันอยู่เมื่อข่าวเมื่อเช้าเองเลยก็คือจับเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ปลอมบัตรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของหนาวจัดนานแม่คณิ้งที่เลยที่เราอยากไปเที่ยวกันใครอยากไปก็ไปค่ะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของสุดท้ายเป็นเรื่องเศร้านิดนึงก็คือเป็นเรื่องของนักศึกษาม.ปลายแอบขึ้นไปบนดาดฟ้าศูนย์การค้านะคะหวังถ่ายเฟลซี่เซลฟี่นะแม่แก่แล้วพูดไม่ถูกเซลฟี่แต่ปรากฏว่าก็ตกลงมานะคะอย่างนั้นเราไปติดตามชมที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีไหมคะค่ะข่าวแรกนะคะคือเป็นข่าวพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพยศนะคะแล้วก็ภาพไตรในเขตปกครองคณะสงฆ์ของภาคตะวันออกนะคะภาค10 11แล้วก็12นะคะประจำปี2559ค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะคะ2559เวลา 13:30 นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชนะคะเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและก็ผ้าไตรนะคะในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ตะวันออกนะคะภาค10 11แล้วก็12ประจำปีพุทธศักราช2558นะคะโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและก็คณะสงฆ์พร้อมด้วยนะคะนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายสมศักดิ์จังตระกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับซึ่งมีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่นะคะจำนวน314รูปและได้รับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจำนวน265รูปนะคะรวมทั้งหมดคือ579รูปและมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคนะคะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอจำนวน3รูปรองเจ้าคณะอำเภอจำนวน4รูปและเจ้าคณะตำบล นะคะจำนวน5รูปที่มีความประสงค์ขอเข้ารับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วยนะคะณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงนะคะอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีต่อมานายสมเกียรติธงศรีผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมขอประธานอนุญาตกราบอาราธนาพระเถระและก็เรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะเข้าถวายสักการะค่ะอาทิสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะคะพระพรหมสิทธิเจ้าคณะภาค10พระธรรมทิติยานนะคะเจ้าคณะภาค10วงเล็บธรรมยุทธนะคะพระเทพปริยัติมุนีนะคะเจ้าคณะภาค11พระเทพรัตนมุนีเจ้าคณะภาค12พระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมยุทธนะคะพระราชธีราจารย์นะคะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระครูสารกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสมศักดิ์จังตระกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นนะคะนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานสรุปดังนี้ค่ะสมณศักดิ์คือบรรดาศักดิ์หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจะมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาสำหรับในประเทศไทยเรานั้นได้พบหลักฐานในศิลาจารึกว่าการพระราชทานสมณศักดิ์มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาเห็นว่าหลักธรรมคำสอนและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญนะคะในการอบรมจิตใจประชาชนให้มีศีลมีสุขปรองดองสมานฉันท์และเกิดความสามัคคีซึ่งสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่คณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันนี้จากเหตุที่กล่าวมานี้จึงเห็นเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์นะคะที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีดังกล่าวค่ะค่ะจากข่าวเมื่อสักครู่นะคะก็ไปกันที่ข่าวพิธีสวดอภิธรรมศพพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญนะคะพระพรหมวจิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวามอบหมายให้พระสุธีธรรมนาถผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดยานาวาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมในภาคบ่ายนะคะที่ศาลาวัดอัมพวันนะคะอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพระพรหมวจิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวามอบหมายให้พระสุธีธรรมนาถผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดยานาวาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมในภาคบ่ายนะคะที่ศาลาวัดอัมพวันวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพลตรีดำริสุขพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์จุดธูปเทียนบูชาพระธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพพระธรรมสิงหบูรจารย์หรือหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมและได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับประวัติหลวงพ่อจรัญมีนามเดิมว่าจรัญจันยารักษ์เกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2471ที่บ้านบางม่วงหมู่ตำบลม่วงหมู่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอุปสมบทในปีพุทธศักราช2491ที่วัดพรมบุรีมีพระพรหมนักราจารย์เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าธิตธรรมโม
หลวงพ่อจรัญฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและวิทยาคมแก่กล้าในด้านต่างๆหลายท่านเช่นพ่อท่านลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรีพระราสิทธิมุนีวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทโยวัดสระเกศกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจรัญดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวันและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ในปีพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิงหบูราจารย์ค่ะครูบาอาจารย์ก็จากเราไปอีกหนึ่งนะคะร่มโพร่มไทรใหญ่เหมือนกันเพราะว่าลูกศิษย์มีทั่วประเทศแล้วก็รู้สึกกับทั่วโลกเลยนะคะ คะเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมกับท่านเยอะด้วยค่ะหนูไปไหมคะเคยไปไหว้ท่านค่ะแต่หลายปีแล้วค่ะค่ะก็ได้มีโอกาสกราบท่านได้เคยเป็นบุญปากนะคะท่านผู้ชมได้เคยสนทนากับท่านนิดหน่อยได้มีบุญก็เดี๋ยวก็จะไปกราบท่านเหมือนกันนะคะเราไปที่ข่าวดีเป็นข่าวอายุวัฒนมงคลบ้างนะคะก็มีงานพิธีถวายมุทิตาสักการะนะคะเนื่องในงานอายุวัฒนมงคล78ปีพระครูมงคลยานหรือหลวงตาน้อยนะคะเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมลรัตเวอร์จิเนียค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะร่วมงานพิธีถวายมุทิตาสักการะเนื่องในงานอายุวัฒนมงคล78ปีพระครูมงคลยานหรือหลวงพ่อน้อยเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมลรัตเวอร์จิเนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการจัดงานถวายที่วัดใหม่เสนาหรือวัดสิริกมลาวาสซอยเสนานิคมนะคะสุขภิบาล1ย่านลาดพร้าวมีพระเถระจากวัดต่างๆและสาธุชนจำนวนมากไปร่วมถวายสักการะพระครูมงคลยานหรือหลวงปู่คำพองปัญญาวุฒโธหรือหลวงตาน้อยเนี่ยนะคะวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยนามเดิมท่านชื่อหลวงท่านชื่อคำพองนะคะถือกำเนิดในสกุลจันไดเป็นบุตรของพ่อดอนและแม่บุญหนาเมื่อวันเกิดเมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2400ค่ะ81ปีขานนะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาณตำบลกระจายอำเภอเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคือบ้านศรีฐานในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรค่ะสมัยเด็กนะคะท่านตัวเล็กกว่าพี่น้องคนอื่นพ่อแม่ท่านจึงเรียกว่าน้อยซึ่งองค์ท่านเป็นญาตินะคะเป็นญาติที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงปู่สิงห์ทองธรรมวโรนะคะกับหลวงปู่อุ่นล่าทิตตธรรมโมนะคะโดยโยมมารดาท่านทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันค่ะแล้วก็บวชเป็นตอนนี้มารดาท่านทั้ง3เนี่ยนะคะก็บวชเป็นแม่ชีถวายตัวเป็นศิษย์ของคุณย่าชีแก้วเสียงล้ำนะคะเจดีย์บรรจุอัฐิของคุณแม่ชีทั้ง3ก็ตั้งอยู่ที่วัดป่าแก้วชุมพลนะคะใกล้กันกับเจดีย์คุณย่าชีแก้วเสียงล้ำค่ะที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะท่านบรรพชาเป็นสามเณรเพราะว่าโยมแม่ขอร้องเมื่อตอนอายุ13ปีโดยหลวงลุงท่านคือพระอาจารย์สิงห์ทองนะคะธรรมวโรนำไปฝากตัวกับหลวงปู่บุญช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีฐานในบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2495ค่ะณวัดศรีฐานในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะคะปัจจุบันก็คือเป็นวัดของหลวงตาสวงสิริปุญโญนะคะโดยมีพระครูสมุบุญสิงห์วัดศรีธรรมรามขออภัยค่ะวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรนะคะเป็นพระอุปัชฌาย์ในปีพุทธศักราช2497ค่ะหลวงปู่บุญช่วยพาสามเณรน้อยเดินทางไปวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครเพื่อรำลึกวันมรณภาพหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสามเณรน้อยได้พบกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครั้งแรกและหลวงลุงท่านพระอาจารย์สิงห์ทองก็ได้อยู่กับหลวงตามหาบัวด้วยสามเณรน้อยเห็นหลวงตามหาบัวแล้วเกิดศรัทธาจึงขออนุญาตท่านพระอาจารย์หลวงปู่บุญช่วยติดตามหลวงลุงและหลวงตามหาบัวกลับไปที่วัดป่าบ้านห้วยทรายนะคะอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารระหว่างทางที่เดินธุดงค์ไปเนี่ยนะคะก็ได้พักอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีได้มีโอกาสกราบหลวงปู่กงมาจิระปุญโญเป็นครั้งแรก
ท่านนะคะอุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายค่ะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ณวัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมซึ่งในปัจจุบันก็คืออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะคะโดยมีท่านเจ้าคุณมุกดาหารโมลีค่ะเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็ท่านพระอาจารย์คำนะคะคัมภีรยาโนวัดศิลาวิเวกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรเป็นอนุสาวนาจารย์ค่ะหลวงตาน้อยปัญญาวุฒโธนะคะท่านได้เคยไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่บัวนะคะสิริปุณโญหลวงปู่วันอุตตโมหลวงปู่จูนหลวงปู่จวนนะคะกุลเชษฐโทนะคะและก็หลวงปู่เพียรวิริโยเป็นต้นค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเพื่อที่จะมาโปรดญาติโยมแสดงธรรมให้ญาติโยมไปอีกนานๆค่ะค่ะก็สาธุนะคะค่ะพี่ทัศน์คะเราไปที่จังหวัดสระบุรีกันนะคะพาไปเที่ยวสระบุรีสักหน่อยค่ะเชิญค่ะค่ะตรุษจีนสระบุรีนะคะพุทธศาสนิกชนขออภัยค่ะพุทธศาสนิกชนจีนไทยทั่วสารทิศนะคะนับพันแห่นมัสการรอยพระพุทธบาทพร้อมรับเตี๊ยบพาสปอร์ตสู่สวรรค์ตามความเชื่อค่ะบรรยากาศพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายพันคนนะคะต่างหลั่งไหลมาร่วมทำบุญที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกสารทิศค่ะซึ่งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าถ้าใครได้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้ครบ7ครั้งอานิสงส์แห่งผลบุญจะส่งให้ได้ไปจุติในสวงสวรรค์และยังมีสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะอยู่ที่วิหารคลังล่างหรือวิหารจีนค่ะซึ่งตั้งอยู่ถัดลงมาจากพระมนต์ดบรอยพระพุทธบาทนะคะซึ่งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของซัมปอกงหรือองค์ไฉ่เซิงเอี๊ยซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนทุกคนนะคะและยังเป็นสถานที่ออกเตี๊ยบหรือพาสปอร์ตสวรรค์ตามความเชื่อของชาวจีนค่ะทั้งนี้เตี๊ยบหรือพาสปอร์ตสู่สวรรค์ตามความเชื่อของชาวจีนอันมีมากกว่า380ปีแล้วก็ซึ่งเชื่อกันว่านะคะเตี๊ยบที่วัดพระพุทธบาทออกให้จะเป็นหนังสือแสดงตนเป็นพุทธมามกะถ้าตายแล้วมีเตี๊ยบไปด้วยชีวิตหลังความตายจะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไร้มารร้ายมารบกวนและอย่างเชื่อว่าจะได้บุญสูงได้ทดแทนคุณบิดามารดาที่ดีถ้าทำบุญซื้อเตี๊ยบให้ท่านเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่แดนสวรรค์ดังนั้นทั้งชาวจีนในไทยหรือต่างประเทศนะคะต่างก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ต้องเดินทางมาไหว้บูชาพระพุทธบาททุกปีพร้อมกับทำบุญของรับเตี๊ยบให้ตนเองบุพการีหรือญาติสนิทมิสหายแล้วก็นำเตี๊ยบมารับตาประทับต่ออายุด้วยทุกปีนะคะกล่าวกันว่าเตี๊ยบหรือพาสปอร์ตที่ออกโดยวัดพระพุทธบาทคลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์กว่าที่อื่นใดในโลกนะคะชาวจีนจากทุกมุมโลกหรือชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธต่างก็หลั่งไหลมาที่นี่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสระบุรีอย่างมากมายค่ะและในช่วงเดือน3เดือน4นี้นะคะทางวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารยังได้จัดงานประจำปีนมัสการรอยพระพุทธบาทด้วยซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะโดยรอยพระพุทธบาทนี้อยู่บนยอดเขาสุวรรณบรรพตพบในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2135ถึง2137เมื่อครั้งพรานบุญเข้าไปล่าสัตว์ในป่ายิงกวางได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบเข้าไปดื่มน้ำเร้นลับบนยอดเขาแล้วก็หายเป็นปกติค่ะจึงเข้าไปตรวจนะคะก็พบรอยเท้าขนาดใหญ่มีน้ำใสสะอาดขังอยู่จึงกลับกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรและทรงโปรดให้สร้างมนต์ดบน้อยครอบรอยพระพุทธบาทไว้และทรงสร้างวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารขึ้นในเวลาต่อมา
โดยพระองค์ทรงพระราชดำเนินมานมัสการเป็นประจำทุกปีประชาชนจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยการนมัสการพระพุทธบาทจะมีขึ้นปีละ2ครั้งคือในวันขึ้น1ค่ำเดือน3ถึงแรม1ค่ำเดือน3และในวันขึ้น1ค่ำเดือน4ถึงวันแรม1ค่ำเดือน4ขอบคุณนะคะข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีค่ะไหนๆก็ไปเที่ยวกันแล้วนะคะสระบุรีดิฉันพาไปเที่ยวแม่เมาะจังหวัดลำปางด้วยเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะที่แม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะแม่เมาะจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ31ปีวันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือกฟผ.แม่เมาะนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะนะคะรวมการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน89รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ31ปีวันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีนะคะนำคณะผู้บริหารอดีตผู้บริหารและอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะแม่เมาะนะคะคณะผู้บริหารของจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอนะคะข้าราชการแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงานนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจำนวนมากค่ะร่วมงานพิธีและก็ร่วมทำบุญใส่บาตรด้วยกันสำหรับงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ31ปีวันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดทำพิธีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงให้ความสำคัญต่อการพลังงานของประเทศทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งได้นำความผาสุกและก็ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะนะคะกับส่วนราชการและก็ชุมชนในพื้นที่ค่ะที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าค่ะขอบคุณแหล่งที่มาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางค่ะท่านผู้ชมคะอ่านข่าวกันมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนช่วงต่อไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134